ฮอตมากนิกกี้ก้อยลงคลิปด้วยกัน1ชั่วโมงคนดูเป็นล้านเป็นคู่รักที่กำลังฮอตมากนิกกี้ก้อยหลังลงคลิปTikTok อิงแอบสุดหวานกันริมชายหาดเพียง1ชั่วโมงคนกดดูไปเป็นล้านแม้จะเพิ่งเปิดตัวว่ากำลังคบหาดูใจกันอยู่สำหรับคู่ของนิกกี้ณชัดกับก้อยอรัชพรความแรงยังคงพุ่งต่อเนื่องมากๆอาจจะเป็นเพราะเคมีที่ตรงกันเป็นสายฮาเหมือนกันเลยทำให้นิกกี้ก้อยน่ารักเพิ่มอีกเป็นเท่าตัวยามที่อยู่ด้วยกันจากในช่อง YouTube ของนิกกี้ที่ EPในมีก้อยอรัชพรมาเป็นแขกรับเชิญเรียกว่าเรตติ้งทะลุกราฟไปเลยเพราะความน่ารักของก้อยบวกกับความฮาของนิกกี้ผสมกันจึงทำให้คลิปล่าสุดที่ทั้งสองคนถ่ายเล่นกันในแอปพลิเคชันTikTokเป็นภาพคู่ที่นิกกี้กับก้อยเดินเล่นการริมทะเลบรรยากาศแบบแนบชิดและมีภาพของก้อยที่กำลังเต้นดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กอยู่ด้านหลังบอกเลยว่าคลิปนี้ลงเพียง1ชั่วโมงเท่านั้นคนดูเป็นล้านวิวเลยทีเดียวน่ารักขนาดไหนดูเลยจ้าก้อยอรัชพรสดใสในชุดว่ายน้ำนิกกี้รีบคอมเมนต์มีคนหวงแหละดูออกก้อยนิกกี้รักแหละดูออกหอมมือหอมหัวชาวเน็ตฟินนี่มันเปิดตัวแฟนชัดๆ ขอบคุณณเดชน์นำเทรนด์ผู้ชายมีพุงเอเตรียมแฉภาพเผลอป๋อณัฐวุฒิขอบคุณพระเอกรุ่นน้องณเดชน์คูกิมิยะที่ออกมาเผยภาพมีลั่นมีที่เดินแล้วด้านภรรยาเอบอกจะถ่ายตอนเผลอมาแฉป๋อขอบคุณณเดชน์หลังจากที่ณเดชน์คูกิมิยะออกมาเผยภาพสุดพิกฝีมือของหวานใจสาวยาย่าอุรัสยาที่ถ่ายเจ้าตัวใส่เสื้อกล้ามพุงโตเดินกินไอติมและกำลังดูของอย่างสบายใจภาพนี้ก็ต่างเรียกเสียงฮาและถูกอกถูกใจใครหลายคนอยู่ไม่น้อยโดยเฉพาะพระเอกรุ่นพี่อย่างป๋อณัฐวุฒิที่รู้สึกจะปลับปลื้มเป็นพิเศษที่เห็นพระเอกรุ่นน้องมีพุงโดยป๋อได้เอาภาพนั้นมาเขียนข้อความทับว่าชาติเสือต้องไว้ลายชาติชายต้องไว้พุงพร้อมกับแคปชั่นขอบคุณณเดชน์มากๆตอนนี้พี่มีที่เดินแล้วเอาวอยวอยวอยกรูก็ใกล้ใกล้ณเดชน์ละวะด้านภรรยาสาวเอพรทิพย์ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าจะถ่ายพี่ตอนเผลอให้ดูนะจะโดยป๋อก็ตอบกลับแบบชิวชิวว่าดีดีถึงเวลาของพี่แล้วอ่ะดีใจกับพี่ป๋อด้วยฮ่าฮ่าฮ่าก้อยรัชวินชี้แจงขอโทษรู้เท่าไม่ถึงการหลังชาวเน็ตติงปล่อยกบลงแม่น้ำก้อยรัชวินขอโทษในความรู้เท่าไม่ถึงการหลังปมดราม่าถูกชาวเน็ตติงการปล่อยกบลงแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะจะทำให้กบเหล่านั้นไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้แจงลบภาพออกจากไอจีเพราะไม่อยากให้เกิดการโต้เถียงกันจากภาพการทำบุญปล่อยปลาปล่อยกบของก้อยรัชวินและตูนบอดี้แสลมทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ชาวเน็ตเข้ามาท้วงติงว่าไม่ถูกต้องเพราะการปล่อยกบลงแม่เจ้าพระยาจากการทำบุญจะกลายเป็นบาปเพราะกบไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ในน้ำลึกได้ล่าสุดก้อยรัชวินไม่ได้นิ่งนอนใจได้โพสต์ข้อความผ่านไอจีน้อมรับเสียงทักท้วงพร้อมกับเอ่ยขอโทษในความรู้เท่าไม่ถึงการมีข้อความดังนี้พร้อมกับบอกว่าก้อยได้แนบข้อมูลการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำที่ถูกต้องจากกรมประมงและกลุ่มอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมไว้ให้อ่านทางเพจของก้อยราชวินเจอร์นี่เผื่อจะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่สนใจนะคะนอกจากนี้ก้อยรัชวินได้ชี้แจงเหตุผลที่ต้องลบภาพดังกล่าวออกจากไอจีที่จำเป็นต้องลบรูปไปก่อนหน้านี้เพราะไม่ต้องการให้เกิดการโต้เถียงและใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพในพื้นที่นี้อ่านแล้วไม่สบายใจค่ะและไม่อยากให้เกิดความรู้สึกไม่ดีหรือพลังงานลบๆแผ่ไปถึงคนที่เข้ามาอ่านเช่นกัน
สถานการณ์แบบนี้รักษาสุขภาพกายและใจกันนะคะชาวเน็ตติงตูนก้อยปล่อยกบลงแม่น้ำเตือนตั้งใจทำบุญแต่จะได้บาปแทนนุ่นวรนุชเสือภาพหวานกับต๊อดปิติกดไลค์รัวๆซีนนี้แบ๊วมากๆนุ่นวรนุชเสือภาพคู่กับต๊อดปิติสามีสุดที่รักนานๆมาทีแต่ความหวานพุ่งปรี๊ดบอกเลยว่าไม่ได้มีมาบ่อยๆแต่ปล่อยทุกเทศกาลให้ได้ฟินไม่ค่อยหวานออกสื่อเท่าไหร่แต่ก็เสิร์ฟมีมาทุกวันสำคัญสำหรับคู่ของนางเอกหน้าหวานนุ่นวรนุชกับสามีนักธุรกิจต๊อดปิติภิรมย์ภักดีถึงวันนี้ทั้งคู่แต่งงานใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมากว่า10ปีแล้วแต่ต้องบอกว่าคู่นี้ไม่ค่อยมีภาพหวานหวานออกสื่อออกมาให้เห็นสักเท่าไหร่แต่ความรักยังเหนียวแน่นมั่นไปเหมือนเดิมเรียกว่านานานมาทีมีให้เห็นทุกวันสำคัญนั่นเองล่าสุดเปิดรับศักราชต้อนรับปีใหม่นุ่นวรนุชได้ปล่อยภาพคู่ภาพหวานให้แฟนๆได้ฟินในโมเมนต์เหมือนถ่ายปกแมกกาซีนกับทีมคู่รักวัยรุ่นเลยทีเดียวด้วยเสื้อผ้าหน้าผมต่างๆในลุคสดใสหลายคนต่างบอกว่ามองเผินๆนึกว่าคู่รักที่เพิ่งจะจีบเป็นแฟนกันนะเนี่ยบอกแล้วว่าภาพหวานมาไม่บ่อยแต่ปล่อยให้เห็นทุกวันสำคัญนะจ๊ะตรงคอนเซปต์หวานน้อยแต่หวานนะจริงๆนุ่นวรนุชเที่ยวทะเลวิวหลักล้านแต่ความเซ็กซี่ทำเอาไม่ได้มองทะเลเลยนุ่นวรนุชสร้างลานไอสเก็ตไว้ในบ้าน WORRA สตูดิโอสวยอลังการมากการโพสต์ถึงเอมมี่เสือทำไมด่าโดยไม่เคยรู้ตัวจริงสองคนฐานะอะไรก็ดีกลายเป็นดราม่าเอมมี่เสือคนรุมด่าเอมมี่เจ้าตัวแจงแล้วการออกมาโพสต์เช่นกันสองคนจะอยู่ในฐานะอะไรก็ดีทั้งนั้นถ้ายึดความรักเป็นสิ่งสำคัญที่สุดหลังเอมมี่แม็กซิมหรือเอมมี่อมรวรรณโพสต์ภาพร่วมเฟรมเสกโลโซและการวิภากรพร้อมเสือลูกชายร็อกเกอร์ดังโดยเรียกเสกการพ่อแม่และบอกรักเสือจนกลายเป็นดราม่าคนเข้าไปโจมตีสาวเอมมี่เพราะเข้าใจไปว่ามีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับลูกชายเสกการนั้นโดยเอมมี่ออกมาเปิดใจแล้วว่าทุกคนตีความกันไปเองเอมมี่เข้ามาดูแลเสือจริงพ่อแม่เมตตาเอมมี่จริงเอมมี่รักเสือเหมือนที่พ่อแม่รักแต่รักเหมือนน้องรักเหมือนลูกรักเหมือนเพื่อนในวงการขณะที่การก็ออกมาโพสต์ถึงเอมมี่และเสือเช่นกันว่าอันที่จริงแล้วเขาสองคนจะอยู่ในเครื่องหมายสี่เหลี่ยมฐานะอะไรก็ดีทั้งนั้นถ้าเรายึดความรักเป็นสิ่งสำคัญที่สุดบางทีการคอมเมนต์สัตว์เสียเทเสียเลยกลายเป็นทำให้พวกเราต้องกดดันแล้วคุณต้องการคำตอบจริงเหมือนอย่างใจคุณต้องการแค่นั้นความจริงคุณกลับไม่ได้ใส่ใจเราไม่รู้หรอกว่าใครเป็นไรทำไมด่าเขาโดยที่คุณไม่เคยสัมผัสตัวตนที่แท้จริงของเขาเลยแต่เรารับรู้แค่ว่าในค่ำคืนหนึ่งจู่ๆเราทักหาเอมมี่เอมมี่ช่วยเสือด้วยการกระทำหลังจากที่เขารับสื่อนี้เขาไม่ได้ตอบเราแต่เขาโทรหาเสือทันทีแค่นี้เพียงพอไหมกับสิ่งที่ผลคนนี้ที่ใครๆด่าว่านี่เหรอคนไม่ดีหัวใจเขาสะอาดสวยงามกว่าใครหลายๆคนที่สักแต่พูดจาสวยหรูแต่การกระทำไปคิดเองเครื่องหมายสี่เหลี่ยมการกระทำสำคัญกว่าคำพูดไม่ว่าใครจะออกสื่อยังไงแต่ทุกอย่างมันอยู่ในใจเราความจริงจะแถลงเร็วๆนี้เอมมี่โลโซติเกอร์ครอบครัวโลโซ